แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่ามีนักเตะในทีมชุดปัจจุบันถึง11รายที่สมควรโดนขายทิ้งหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวได้ทำการสำรวจความเห็นจากแฟนบอลทัพปีศาจแดงเกี่ยวกับผู้เล่นที่อยู่ในชุดปัจจุบันโดยมีการให้โหวตว่าต้องการให้ใครอยู่กับทีมหรือถูกคลายออกไปหลังจบฤดูกาลผลการสำรวจปรากฏว่ามากกว่าครึ่งของบรรดาแฟนบอลต้องการให้ผู้เล่นจำนวน11รายถูกขายมากกว่าเก็บใช้งานโดยมีรายชื่อของฟิลโจนอันเดสเปเรล่าเซอร์คิโอโรเมโรเนมันยามาติชควนมาต้าอองโตนี่มาซิยาวเจสซี่ลินการ์ดลีแกลนดาวิดดิเคอาทาฮิชงและเฟรดส่วนนักเตะอย่างลูกชอบูโน่เฟร์นันอามาดิยาโลมิสันกรีนวูดมาคัตราดฟอร์ดและอารอนวามิซาก้าได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยกว่า 96% คิดว่าควรเก็บไว้ใช้งานต่อในซีซั่นหน้าฟิลโจนเซ็นเตอร์แบ็กชาวอังกฤษที่ไม่ได้ลงสนามเลยในฤดูกาลนี้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บได้คะแนนเสียงโหวตที่ต้องการให้เก็บไว้ต่ำที่สุดที่ 5.2% ในขณะที่เปเรล่าที่ตอนนี้ถูกยืมตัวไปเล่นให้กับลาซิโอได้เสียงโหวตรองลงมาที่ 7.2% ด้านนักเตะอายุเยอะอย่างโรเมโรและมาติชได้รับเสียงโหวต 19.8% ทั้งคู่ส่วนควนมาต้าได้รับคะแนน 21.1%สิ่งนี้บ่งบอกได้ว่าแฟนแมนยูต้องการให้พวกเขาปล่อยนักเตะที่มีอายุบางคนออกจากทีมหลังจบซีซั่นสื่ออังกฤษมอง5นักเตะที่แมนยูไนเต็ดควรขายออกไปเพื่อระดมทุนหาเงินไปทุ่มซื้อเออร์ริบาลฮาแลนด์มาล่าตะข่ายในถิ่นโอทฟอร์ดโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเออร์ริบาลฮาแลนด์ศูนย์หน้าฟอร์มฮอตของบอรุสเซียดอร์มุนด์มาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าแม้จะมีรายงานว่าเสือเหลืองต้องการได้ค่าหัวในระดับ150ล้านปอนด์เลยทีเดียวก็ตามขณะที่เอ็กเพรสเสืออังกฤษมองว่าปีศาจแดงควรจะขายนักเตะ5รายออกไปจากทีมโอทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้เพื่อระดมทุนไปซื้อฮาแลนด์มาร่วมทีมโดยแจ็คพอตจะออกไปที่ใครบ้างไปดูกันครับอันดับ1ดาวิดดิเคอาหรือดีนเฮดเดอร์สัน30ล้านปอนด์แมนยูไนเต็ดคงจะเลือกเก็บเดคีอาหรือแฮนเดอร์สันไว้ใช้งานแค่คนเดียวในฤดูกาลหน้าเพื่อความชัดเจนกับตำแหน่งโกมือหนึ่งของทีมโดยถ้าขายใครออกไปจะได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์แน่นอน 2. ฟิลโจน5ล้านปอนด์อดีตเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษยังไม่ได้ลงเล่นให้กับปีศาจแดงเลยตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วหลังโดนปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าตามรบกวนโซชาแย้มว่ากองหลังวัย29มีโอกาสกลับมาเล่นได้ในฤดูกาลหน้าแต่เชื่อว่าอาจจะโดนขายทิ้งในซัมเมอร์นี้โดยถ้าได้ค่าตัวแค่5ล้านปอนด์ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วอันดับ3เจสซี่ลินการ์ด 15-20 ล้านปอนด์ลินการ์ดไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดตั้งแต่คุณคอนยืมตัวมาจากแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนมกราคมจนกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งดาวเตะวัย28ทำไป5ประตูกับ2แอสซิสต์กับการเล่นให้กับเวสต์แฮมแค่7นัดและคุณคอนก็พร้อมซื้อขาดโดยที่คาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ 15-20 ล้านปอนด์ 4. อันเดสเปเรล่า10ล้านปอนด์เปเรล่าโดนส่งไปให้กับลาซิโอในศึกเกาโชซิดาอิตาลียืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้แต่คาดว่าอินซีฟ้าขาวจะไม่ซื้อขาดเพราะมองว่าออปชันซื้อขาดที่21ล้านปอนด์แพงเกินไปหากแมนยูต้องการระดมทุนหาเงินซื้อฮาแลนด์ก็คงต้องยอมลดราคาของเปเรล่าลงมาเชื่อว่าถ้าอยู่ที่10ล้านคงมีหลายทีมพร้อมซื้อแน่นอนอันดับ5ดอนนี่ฟันเดเบก25ล้านปอนด์กองกลางทีมชาติฮอลแลนด์เพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแค่2เกมเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจ็คด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาจากการที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสทำให้เริ่มมีข่าวออกมาว่าฟันเดเบกคิดเรื่องย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แล้วและอาจถูกยื่นเป็นหนึ่งในข้อเสนอซื้อฮาแลนด์หรือถ้าขายออกไปทีมอื่นคงได้ค่าตัวในระดับ25ล้านปอนด์เช็คผลงานแข้งชุดใหญ่ที่แมนยูปล่อยให้ทีมอื่นๆยืมใช้งานอันดับ4ทาฮิชองมิดฟิลด์20ปีถูกปล่อยให้กับเวเมนยืมใช้งานเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับปีศาจแดงมากนักโดยเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่3เกมแถมยังเล่นในฐานะโควต้าตัวสำรองอย่างไรก็ตามผลงานของเขาในเวทีบูเดริก้ายังไม่สามารถฉายแสงออกมาได้ทำได้เพียง1แอสซิสต์เท่านั้นจากการเล่น13นัดก่อนที่เมื่อช่วงตลาดฤดูหนาวที่ผ่านมาเขาจะถูกส่งไปเล่นให้กับคลับบรูคในเบลเยียมและก็ทำผลงานโดดเด่นด้วยการทำไป3แอสซิสต์
จากการเล่น5นัดในจูปิแลโปลีก 3. อันเดสเปเรล่ามิดฟิลด์บราซิเลียนต้องกลายเป็นส่วนเกินของปีแสดงไปโดยปริยายนับตั้งแต่บรูโน่เฟร์นันย้ายเข้ามาทำให้เจ้าตัวถูกปล่อยให้ลาซิโอยืมใช้งานเมื่อซัมเมอร์และเป็นครั้งที่3แล้วที่เขาถูกปล่อยให้กับทีมอื่นใช้งานต่อจากกรานาดาและบาเลนเซียตามลำดับขณะที่ผลงานของดาเตะวัย25ในแดนมาการอนีนั้นยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่นักเมื่อทำได้เพียง1ประตูกับ1แอสซิสต์จากการเล่น18นัดในลีกโดยลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง2นัดเท่านั้น 2. เดียโก้ดาโลฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งภายในทีมได้เลยหลังจากอาร์อนวาบิซาก้าโชว์ฟอร์มสุดแกร่งนับตั้งแต่ย้ายมาจากคริสตัลพาเลซทำให้ซีซั่นนี้เขาถูกปล่อยให้กับมิลานยืมตัวใช้งานผลงานของดาเตะวัย22ปีถือว่าทำได้ไม่เลวลงเล่น24เกมรวมทุกรายการทำไป2ประตูกับ2แอสซิสต์อันดับ1เจสซี่ลินการ์ดหากจะพูดถึงนักเตะที่ย้ายออกไปและทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงยืมตัวคงเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากมหาเทพลินการ์ดผู้นี้ที่ย้ายไปจุติร่างโหดกับทีมขุนค้อนเวสแฮมโดยทำไป5ประตูกับ2แอสซิสต์การมาของดาเตะวัย28นั้นช่วยยกระดับเกมรุกของเวสแฮมอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกลายเป็นขุนพลเอกของเดวิดมอยไปเป็นที่เรียบร้อยช่วยทีมมีลุ้นคว้าตั๋วลุยฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าอย่างเต็มตัวเจสซี่ลินการ์ดกองกลางมหาเทพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมเปิดเผยแล้วว่าใครคือบุคคลสำคัญที่แนะนำให้ย้ายออกจากปีแสดงไปอยู่กับเวสแฮมด้วยสัญญายืมตัวก็เดซาวเกตเป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวผมอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเขาไม่เคยหมดหวังแม้วันที่ยากลำบากสุดๆแถมยังช่วยให้ผมมีโอกาสเปิดตัวกับทีมชาติครั้งแรกด้วยเราสองคนติดต่อกันหากันเกือบตลอดเวลาแม้แต่ช่วงที่ผมโดนดองจนความมั่นใจหดหายเขาก็โทรมาพูดคุยให้กำลังใจแถมแนะนำอย่างจริงจังด้วยว่าควรทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาให้ดีกว่าเดิมการย้ายออกจากแมนยูด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการต่อสู้เพื่อแย่งโอกาสติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลยูโรนี่คือคำแนะนำจากเซาเกตสุดท้ายผมต้องตัดสินใจเองว่าจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในลีกอื่นของยุโรปหรือมองหาทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันก่อนดีและหลังจากเซาเกตทราบว่าผมกำลังหนักใจเขาก็พูดสวนขึ้นมาตรงๆว่าถ้าเป็นตัวเองจะเลือกอยู่อังกฤษเหมือนเดิมนี่แหละเพราะเหลือเวลาน้อยเกินกว่าจะปรับตัวแล้วจนสุดท้ายเวสต์แฮมก็ติดต่อเข้ามาเปาโตเลสกองหลังของเบียเรลกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่าเซ็นเตอร์แบ็กวัย24ปีตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ของปีศาจแดงโอเลกุน่าโซชากำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่หลังจบฤดูกาลนี้เพื่อหาพาร์ทเนอร์ให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์ในแนวรับซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลายๆตัวเลือกแล้วพวกเขามองว่าตอเรสเป็นนักเตะที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นกองหลังตัวกลางที่ถนัดเท้าซ้ายอย่างที่โซชาต้องการนั่นทำให้เซนเตอร์วัย24กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของแมนยูโดยเจ้าตัวมีสัญญาอยู่กับเบียเรลจนถึงปี2024และค่าฉีกสัญญามีมูลค่า60ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเยลโลซับมารีนอาจพิจารณาปล่อยกองหลังรายนี้ออกจากทีมหากได้ข้อเสนอเป็นเงินก้อนหนึ่งพร้อมแนบนักเตะมาในสัญญาซื้อขายถ้าทีมที่ให้ความสนใจไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดได้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากแมนยูแล้วยังมีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจในตัวของตอเรสรวมไปถึงแมนซิตี้ที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะรายนี้อีกด้วยเดวิดเบ็คแฮมตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อว่าจนถึงตอนนี้โอเลกูน่าโซชาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับการเป็นกุนซือปีศาจแดงแล้วโซชายังไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้เลยล่าสุดปีศาจแดงของเขาก็ต้องตกรอบก่อนรองชนะเลิศศึก FA ครับจนทำให้บางคนมองว่าอดีตหัวหอกนอร์เวย์อาจดีไม่พอที่จะทำทีมกลับสู่เส้นทางการเป็นแชมป์ได้แม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะปรับปรุงทีมให้ทำผลงานได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ตามผมได้เห็นคำตำหนิที่เขาเจออยู่บ้างแต่ผมคิดว่าเมื่อคุณเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูแล้วนะมันก็ต้องมีช่วงที่คนตำหนิคุณอยู่เสมอไม่ว่าคนที่โดนตำหนิจะเป็นนักเตะเจ้าของทีมหรือคนเป็นกุนซือก็ตามแต่พวกเขาเคยประสบความสำเร็จเป็นเวลาหลายปีโอเล่อยู่ในวงการนี้มานานมากพอที่จะรับมือกับคำตำหนิทุกรูปแบบได้เขาเป็นคนเงียบๆสนอกสนใจแต่กับการทำงานของตัวเอง
และผมคิดว่าตอนนี้เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนยูแล้วผลการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมามันเริ่มแสดงให้เห็นถึงเรื่องนั้น